ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่ม นะครับตอนนี้ผมทําช่อง Tik t o ็อกเพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o ็อกนะครับเป็นคลิปสั้น2อสนาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การมีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวัดระังและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อ ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องสีเลือดนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเร็วเๆนี้คุณจะโชคดีเรื่องอะไรบ้างอ้าหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกการดวันนี้นะมาดูกันว่าคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่อะไรนะครับคุณเลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่ แปดถ้วย eight of cups เออสามไม้เท้า three of wands เฮ้ยดีสิบเหรียญ ten of pentacles ผมรู้ละอ่ะโอ้ h e เดวิลมีคำเตือนนิดหน่อยไม่ต้องกลัวเดวิลหนึ่งไม้เท้า ace of wands โอเคมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะย้ําทุกครั้งเลยว่านี้คือพลังงานรวมดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะอ่ะผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้ท่านมาเลือกแล้วท่านก็มาเลือกไพ่กองนี้คลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมามาดูกันอ่าเร็วๆนี้คุณจะมีโชคดีเรื่องอะไรบ้างคุณกองที่หนึ่งนะเด่นชัดเลยคุณจะมุฟออนจากสิ่งเก่าๆได้ ุณจะ move on จากปัญหาคาราคาซังได้ปัญหาบางอย่างจะคลี่คลายไปโดยเวลามันจะคลี่คลายทุกสิ่งหรือแม้กระทั่งการจบบางสิ่งไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่แต่เป็นอันุว่าเป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปทิ้งสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไว้ข้างหลังเออ move on ได้ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่แต่คุณจะ move on ได้แน่แน่ปัญหาจะคลี่คลายหรือจบลงเป็นการก้าวไปสู่ช่วงชีวิตใหม่ประมาณนี้ มีโอกาสดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีแผนมีแพลนวางไว้ว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมตอนนี้เเออช่นหางานใหม่สร้างงานใหม่ทำงานใหม่หรือแม้แต่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยไปทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำอยากทดลองทำงานใหม่ๆเปลี่ยนลุกตัวเองลุกขึ้นมาทำอะไรที่ไม่เคยทำในทางที่ดีนะเออคุณทำได้วิสัยทัศน์คุณกำลังดีช่วงนี้ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดๆในอดีตวิสัยทัศน์ของคุณตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดของคุณตอนนี้ความตั้งใจของคุณตอนนี้ถ้าคุณเอามาลงมือทําอย่างตั้งใจจริงจะเป็นจริงสําเร็จได้แม้แต่ไอเดียเก่าๆที่อาจจะลืมไปแล้วแล้วเพิ่งนึกขึ้นมาได้หรือสิ่งที่อยากทำมานานแล้วแล้วไม่มีโอกาสได้ทำคุณจะได้ทำในช่วงนี้มีโอกาสหยิบเอาไอเดียเก่าๆมาปัดฝุ่นทำใหม่ได้ให้เข้ากับยุคสมัยได้อประมาณนี้เลยนะ ทุกอย่างที่อยู่ในหัวสมองคุณอยู่ในเป็นไอเดียคุณสามารถหยิบม,มาทําได้หมดอมืโดดเด่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุปรงตัวใหม่เออพลิกโฉมแบบนี้ยิ่งดียิ่งเด่นการลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวของคุณครั้งนี้ลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆของคุณครั้งนี้วิสัยทัศน์ของคุณไอเดียของคุณใดๆทั้งหลายดังกล่าวนะมีโอกาสทําเงินมหาศาลเออใช้คํานี้เลยมหาศาลเลยนะใช้คําว่ามหาศาลเลยตามไพ่สิบเหรียญ เงินที่มากมายมหา,าศาลนีท่ทายตามหน้าไพ่ส่วนชีวิตจริงจะได้มากได้น้อยแค่ไหนอยู่ที่วาสนาแต่ละท่านไม่เท่ากันแล้วก็อยู่ที่ความขยันความตั้งใจปัจจัยต่างๆต้นทุนองค์ประกอบแวดล้อมต่างๆด้วยอ่ะไม่ใช่สิบเหรียญมารวยหมดไม่ใช่นะนะครับนะแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านแต่ความสิบเหรียญก็ต้องทายอย่างเงี้ยเงินมหา,าศาลรออยู่แล้วเออแล้วไม่ใช่เงินฟุกฟุกด้วยความสามไม้เท้านี่มีหนึ่งไม้เท้าปิดการงานชัดชัด ตีให้เลยฟันธงให้เลยตรงๆว่าคุณจะโชคดีเรื่องการงานเออคุณกองที่หนึ่งจะมีโชคดีเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นงานใหม่จะงานอะไรก็แล้วแต่จะเป็นลูกจ้างเขาจะเป็นงานประจํางานอิสเรลแลนซ์งานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการเองได้หมดอะไรที่เคยเซ็งเซ็งเหงาหงอยมาขาดทุนมาหรือแม้แต่ไม่ไหวแล้วประคองไม่ไหวแล้วคุณจะ move on ได้ดังกล่าววิสัยทัศน์คุณยอดเยี่ยมมากช่วงนี้สมองจะปลอดโปร่งคิดอะไรก็ดีคิดอะไรก็ออกเออลื่นคล่อง ความสิบเหรียญคาดหวังได้ถึงการเงินที่ลื่นคล่องจากการงานที่ดีไม่ใช่เงินฟุกฟุกกองนี้เน้นการเงินเด่นที่การสร้างเนื้อสร้างตัวบางท่านอาจจะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวอีกรอบยกตัวอย่างเช่นคนที่มีหนี้มีสินคนที่เคยล้มละลายแล้วจะกลับมาฟื้นได้อะไรแบบนี้เออขอให้มีกำลังใจที่ดีนะครับ คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถมันสมองคุณวิสัยทัศน์คุณสามารถทำมาหากินได้ตลอดชีวิตแล้วม,มันไม่ใช่แค่เลี้ยงดูตัวเองได้เฉยๆนะมันถึงขั้นร่ํารวยมั่งคั่งได้เลยความสิบเหรียญเนี่ยเออเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกกันแหละก็อยู่ที่องค์ประกอบแวดล้อมว่าแต่ละคนมีที่มาที่ไปอย่างไรต้นทุนเท่าไหร่ทาอะไรอยู่ตอนนี้อยู่ในสังคมแบบไหน อ่าคนแวดล้อมเป็นยังไงค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนและวาสนาส่วนตัวเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยจะได้มากได้น้อยอยู่ที่วาสนาส่วนตัวและองค์ประกอบดังกล่าวนะครับที่แน่ๆการเงินโดดเด่นขึ้นแน่นอนการงานจะโดดเด่นทําให้การเงินดีตามนี่คือโชคดีของคุณกองที่1ชัดๆแต่ก็มีคําเตือนเล็กน้อยนะเออพอมีแนวโน้มว่าการงานดีการเงินดีเนี่ยต้องมีคําเตือนอยู่2เรื่อง1ถ้าเงินดีขึ้นเออเมื่อเงินเริ่มดีขึ้น,เ,ออเ,เ,งน,เ,นเงินใช้จ่ายคล่องมือขึ้น ระวังได้มากจ่ายมากนะครับเออรับมามากก็จ่ายออกไปมากเออมีเงินเยอะแล้วค่อยใช้จ่ายจะเยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวระวังด้วยบางทีเราไปคิดว่าเฮ้ยมีเงินก็จะไปจ่ายอะไรจะไปจ่ายแล้วเยอะแยะไม่มีหรอกอย่าประมาทนะพอคนเรามีเงินอยู่ในมือเยอะๆถือเงินเยอะๆ ความอยากได้ของที่ราคาสูงขึ้นความอยากได้ของแพงขึ้นอยากยกระดับคุณภาพชีวิตมันจะตามมาเองตามกําลังทรัพย์นะครับเออมีที่เขาเรียกว,ว่ามีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากตอนเราไม่ค่อยมีเนี่ยเราก็จะซื้อของประมาณนี้เออแต่พอเรามีมากขึ้นเราก็จะอยากได้ของที่แพงขึ้นยกระดับขึ้นลองนึกภาพนะเรามี100บาทเราก็ซื้อของไม่ได้ไม่เกินร้อยเออประมาณนี้ก็ใช้ใช้ไปพอใช้ได้แต่ถ้าเรามีเหมือนหนึ่งหรือล้านหนึ่งเนี่ยเออ ของที่เราซื้อมันก็จะแพงตามเราถ้าเรามีเงินล้านหนึ่งเราจะเริ่มอยากได้ของราคา8 9ดเก้าแสนหรือแม้แต่ราคาล้านท่วนเต็มๆรับหมดจ่ายหมดแบบนี้ได้ในบางท่านที่ใจใหญ่ใจถึงขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะเอออันนี้พูดในเห็นภาพอตอนมีร้อยก็ใช้ร้อยมีพันก็ใช้พันแต่พอมีเงินล้านในมือเนี่ยมันจะเริ่มอยากได้ของ8ปดเก้าแสนอยากได้ของหลักล้านแล้วมันจะอย่างนี้กิเลสความอยากมันจะเป็นตามจํานวนเงินที่มีเพราะฉะนั้นเวลามีเงินแล้วเนี่ยระวังกิเลสในใจเออ ความอยากได้ในใจถ้าควบคุมตัวเองได้คุณจะมีเงินเก็บเหลือเฟือนะอันนี้กรณีที่1ส่วนกรณีที่2ก็คือเดวิลเนี่ยมันเตือนถึงความโลภได้ด้วยทั้งของที่ว่าเตือนตรงๆนะครับไม่ได้ว่านะเตือนตรงๆนอกจากความประมาทในการใช้เงินดังกล่าวเมื่อกี้แล้วเนี่ยต้องระวังความโลภช่วงที่มือขึ้นช่วงที่ทํางานแล้วขยันขันแข็งโชคดีโชคเข้าข้างทาอะไรก็ดีค้าขายิบดีงานการก้าวหน้าเงินไหลมาเทมา ระวังความโลภเอออาจได้มาเท่านี้อยากได้มากกว่านี้อีกหรืออยากได้มากขึ้นไปอีกลงทุนลงทุนลงทุนบางคนค้าขายอ่ะพอขายดีไปสต็อกของไว้ซะเยอะแยะเลยระวังนะครับระวังต้องทําแต่พอตัวบางทีจังหวะขายดีมันเป็นช่วงนี้แต่พอไปสต็อกของเพิ่มยกตัวอย่างเห็นภาพนะอ้าวดันขายไม่ดีในสต็อกถัดไปของเหลือบานเลยแบบนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทยอยทำเออเงินต่อเงินใช้กำไรลงทุนอะไรแบบนี้อย่าเทหมดหน้าตัก อย่าทุ่มเงินทั้งหมดที่มีในการลงทุนเออระวังความโลภขออนุญ,ญาตใช้คำนี้เพื่อให้เห็นภาพไม่ได้ว่านะแล้วก็ระวังการลงทุนเกินตัวลงทุนหมดหน้าตักแบบนี้เพราะว่าพอมีเงินเยอะมันจะเกิดความย่ามใจดังกล่าวเออนอกจากจะอยากใช้จ่ายมากกว่าปกติแล้วมันยังมีความกล้าที่จะลงทุนมากกว่าปกติด้วยก็ต้องกล้าแต่พอดีพอดีนะครับ รักษาเงินทุนไว้ให้ได้รักษาเงินเย็นเย็นเก็บสะสมไว้ให้ได้เอากําไรไปต่อทุนอะไรก็ว่าไปเงินต่อเงินถ้าคุณทําได้ผมเชื่อระวังเดวิลในใจตัวเองพอละนอกเหนือจากนี้ในความเป็นเดวิลกับคาเตือนเปลีกย่อยอื่นๆก็เช่นระวังคนมายืมเงิน,งนระวังถูกโกงแบบนี้ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปช่วยเหลือใครส่งเดชประมาณนี้ก็แนะนําได้ประมาณนี้กับเดวิลการงานเด่นแน่นอนหนึ่งไม้เท้ามาหายห่วงใบสรุปคุณจะได้เริ่มงานใหม่ ในหลายๆท่านได้เริ่มงานใหม่ไม่ว่าจะเริ่มต้นสร้างงานเองหรือเข้าทำงานที่ไหนก็แล้วแต่การงานเด่นมากอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับการงานเด่นการเงินดีนี่คือโชคดีของคุณกองที่1คุณจะ move on จากปัญหาได้นะย้ํานะ move on จากปัญหาได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามปัญหาที่มีอยู่จะจบลงแน่นอนคุณจะตัดสินใจก้าวออกมาจนพ้นจากเรื่องที่เคยเกิดขึ้น บางคนอาจจะตัดใจเลิกทำสิ่งที่ชอบมากๆมาพลิกมาทำอีกอย่างนึงที่อาจจะไม่คุ้นเคยดังกล่าวแล้วคุณก็ทำได้ดีซะด้วยวิสัยทัศน์คุณดีมันสมองคุณดีความสามารถคุณมีคุณมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสได้เงินมากมายระวังเดวิลในใจเท่านั้นอืมประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งโชคดีคุณเด็ดเรื่องการงานการเงินนะครับการพลิกฟื้นการปรับปรุงใดๆแม้แต่การปรับเปลี่ยนไปทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอ่ามีโอกาสทําให้คุณโชคดี มีโอกาสทําให้คุณมีโชคด้านการงานทํามาค้าขึ้นเมื่องานดีเงินก็ไหลามาเทมาการงานการเงินคุณดีนะครับคุณกองที่1การงานการเงินโชคดีเรื่องเงินจากการทํางานไม่ใช่โชคลาภต้องขยันทําเองประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้หัวข้อ เร็วๆนี้คุณจะมีโชคดีเรื่องอะไรบ้างอ่าน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2มาดูกันเลยว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะมาคุณกองที่2คุณได้ไพ่9ก้าดาบนายออฟซอร์สไม่ต้องกลัวดาบนะครับ9ดาบความเครียดความกังวลปัญหาชีวิตอะไรประมาณนี้มากบ้างน้อยบ้างไม่ต้องกลัวอัศวนถ้วยนายออฟคัพ p คนดีๆจะเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือใช่หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันอ่าแปดเหรียญเอ e ออฟเมนทัลดี โอ้โห oh, The l o v e v e r s พลังงานดีครับผมหายห่วงแล้วก็ปิดท้ายด้วย The f โฟ l สบายใจได้คุณกองที่2สปอยไว้ก่อนเลยว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นแต่มันจะสุขได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับตามพลังงานหน้าไพ่เลยนะซึ่งผมย้ําเสมอว่าไม่สามารถตองทุกท่านนะนี่คือพลังงานรวมดวงรวม,รวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณมาเลือกคุณก็เลือกกล่องนี้คลิปนี้ไม่ใช่การบังเอิญที่คุณได้ดูคลิปนี้แล้วเลือกไพ่กล่องนี้อ่ะ คุณคนที่สองก้าดาบไม่ว่าคุณจะมีปัญหาความเครียดใดๆอยู่เออความทุกข์ระทมในใจความกังวลสารพัดนี่สินลุมแล้วตกงานว่างงานครอบครัวไม่ได้อย่างใจญาติพี่น้องอไม่ได้อย่างใจถูกโกงเพื่อนหักหลังอะไรก็แล้วแต่เคสใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้ชีวิตคุณไม่ปกติสุขทําให้คุณมีความเครียดบางคนนอนไม่หลับบางคนฝันร้ายบางคนเรียกว่าโ,โหสุขภาพกายสุขภาพใจสุดโทมคุณไม่ต้องกลัวโชคดีของคุณกําลังจะมาในเร็วๆนี้แล้วนะ โชคดีของคุณจะมาในรูปแบบของคุณจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตต้องบอกก่อนว่าพลังงานกองนี้อย่าเพิ่งคิดเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่เด่นคนคนนี้ที่จะเข้ามาหรือมากกว่าหนึ่งคนก็ได้จะมาในลักษณะข,ของรูปแบบกัลยานมิตรเออมาเป็นผู้ช่วยเหลือบางท่านอาจจะถึงขั้นอุปถัมภ์แต่ไม่ใช่เลี้ยงดูนะอย่าไปคาดหวังถึงขั้นนั้น ความอุปถัมภ์ในที่นี้ผมตีความให้ว่ามาช่วยเหลือให้ทางสว่างให้คําแนะนําแม้แต่บางท่านอาจจะให้ยืมเงินลงทุนเล็กน้อยในการไปต่อชีวิตหรือไปลงทุนสร้างอาชีพอะไรบางอย่างเออคุณก็ไปลงทุนทําอาชีพอะไรคุณก็ทําไปพอมีเงินก็ค่อยคืนเขาอะไรแบบนี้เรียกว่ามาเกื้อกูลได้แต่ไม่ใช่มาทุ่มเทให้นะไม่ใช่นะจะไม่ใช่มาทุ่มเทให้มาไปมาเลี้ยงไม่ใช่ไม่ถึงขั้นนั้นแต่มาดีแน่นอน อย่างน้อยที่สุดเขาจะให้คำปรึกษาที่ดีกับคุณมีโอกาสที่จะมีคนอย่างน้อยหนึ่งคนเข้ามาอย่างน้อยหนึ่งคนแปลว่ามากกว่าหนึ่งคนก็ได้ดวงดีของคุณช่วงนี้คือมีโอกาสได้พบคนดีๆพบมิตรด,ดีเออ แต่ก็อย่างว่าแหละคนเรามีหลากหลายร้อยแปันประการออมีหลากหลายรูปแบบแวดล้อมเราอยู่มีทั้งดีและไม่ดีก็สกรีนดีๆนะครับบางคนถามีทีท่ามาดีต้องดูให้ดีว่ามาดีจริงไหมมีอะไรแฝงไหมจะมีอะไรมาต่อรองเราไหมทําเป็นยื่นข้อเสนอดีๆมาให้แต่แฝงด้วยความเอาเปรียบหรือไม่คุณสังเกตเอาได้ไง่ายๆสารสนยานทุกคนเรามีเออ คนจะมาหาผลประโยชน์มันดูไม่ยากหรอกเออมันจะต้องเรียกร้องอะไรสักอย่างแต่ถ้าเขาช่วยด้วยน้ำใสใจจริงไม่มีการเรียกร้องใดๆคุณรับข้อเสนอของเขารับความช่วยเหลือได้เลยอย่างน้อยที่สุดอย่างที่บอกนะถ้าไม่ได้ช่วยอะไรเป็นรูปธรรมเป็นตัวเงินหรือว่าเป็นกิจการงานใดๆเขาจะให้คําแนะนําที่ดีเออถ้าคุณตกงานว่างงานอยู่หรือหางานอยู่คนคนนี้จะมีช่องทางดีๆมาแนะนําให้คุณ บางทีอาจจะเอางานดีๆมาให้คุณเอลองสมัครนี้ไหมลองทำโน่นทํานี่ดูไหมที่นี่รับคนอยู่นะอะไรแบบนี้ลองไหมหรือแม้แต่ให้ไอเดียในการสร้างอาชีพเออบางทีคุณอาจจะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและคุณได้เรียนวิชาต่างๆจากเขาเหล่านั้น ซึ่งสามารถนํามาประกอบอาชีพได้เออไม่ว่าจะเป็นอาชีพพื้นฐานการทาอาหารทําขนมหรืองานช่างงานอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นงานฝีมือที่คุณจะได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลใจดีเหล่านั้นนะประมาณนั้นเลยเรียกว่าการเข้ามาของมิตรใหม่ช่วงเนี้จะนําพาผลดีมากกว่าผลเสียสกรีนดีๆคัดกรองดีๆก็แล้วกันาการเริ่มต้นงานใหม่ชัดเจนมากถ้าท่านที่มีงานมีการดีๆทําอยู่แล้วและไม่คิดจะเปลี่ยนงาน แปลว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นก็ได้แต่มันก็ตีความได้อีกอย่างนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนไอ้ความแปดเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่แค่การได้งานใหม่เปลี่ยนงานใหม่อย่างเดียวแต่มันตีความได้ด้วยว่างานเก่าจะมีความก้าวหน้างานปัจจุบันจะมีความก้าวหน้างานที่ทําอยู่นี้แหละกาลังจะก้าวหน้าหากรู้จักประยุกต์ให้มันเข้ากับยุคสมัยเออใช้วิธีการที่ทันสมัย ลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นลดขั้นตอนที่ยุ่งยากออกไปตัดปัดจจัยที่ไม่จําเป็นออกแบบนี้ที่เขาเรียกว่า work smart เออทำงานอย่างฉลาดทํางานหนักไม่ได้ดีเสมอไปนะครับ work hard ทำงานหนักไม่ได้ดีเสมอไปเดี๋ยวนี้มันต้อง work smart ทํางานแบบฉลาดเออ ฉลาดในที่นี้คือฉลาดในทางที่ถูกต้องด้วยนะประมาณนี้นี่คือความหมายอีกความหมายหนึ่งของใบนี้ได้ด้วยอมไม่จำเป็นต้องไปงานใหม่เป็นงานปัจจุบันเนี้ยแหละก็ได้แต่ปรับวิธีการให้มันเข้ายุคสมัยมากขึ้นแล้วคุณจะมีความประสบความสําเร็จอย่างก้าวกระโดดได้อีกเออนี่คืออีกความหมายหนึ่งนอกจากจะเจอมิตรดีแล้วตอนเนี้ชีวิตคุณจะพลิกฟื้นถ้าคุณเคยประสบปัญหาอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเช่นคนแวดล้อมไม่ดีไม่มีใครได้อย่างใจเลย เพื่อนใหม่รักเพื่อนหักหลังอะไรแบบนี้คุณจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นคุณจะได้เจอสังคมใหม่เออและคุณจะเป็นที่รักอย่างมากของสังคมใหม่พูดอย่างนี้เราไม่ได้บอกให้ไปทิ้งเพื่อนเก่าไม่ใช่นะแต่ก็ต้องดูเป็นรายบุคคลไปคนไหนคบต่อได้คนไหนไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรแบบนี้เออไม่ไหวจริงๆก็ต้องเลิกไป คำกล่าวบางคำที่เขาบอกว่าเพื่อนกันตัดไม่ขาดหรอกไม่จริงเสมอไปนะกับบางคนนะบางคนมันก็เหลือขอต้องขออนุญาตใช้คานี้เลยว่าเหลือขอแบบเฮ้ยใช้คําว่าเพื่อนบางหน้าแล้วมาหาประโยชน์จากเราหรือว่าเบียดเบียนเราจนไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าคําว่าเพื่อนยังไงก็ไม่มีทางขาดกันคําว่าเพื่อนเป็นแล้วไม่หายเป็นตลอดชีวิตมันใช้ได้กับบางคนที่ดีจริงๆไอ้คนไหนไม่ดีก็ต้องคัดออกนะครับ คุณจะมีสังคมใหม่คุณจะมีเพื่อนใหม่เพื <C ut> ่อนเก่าที่ดีรักษาไว้คนไหนไม่ดีคัดออกไม่ต้องไปทนรู้จักปฏิเสธคนให้เป็นจุดอ่อนของคุณที่ผ่านมาบางทีคุณปฏิเสธคนไม่เป็นเออใครให้ทําอะไรทําหมดใครไหวหวานอะไรช่วยเขาหมดใครมาหยิบยืมเงินช่วยเขาหมดจนตัวเองเดือดร้อนเองเออที่ผ่านมาตรงไม่ตรงประมาณนี้ปฏิเสธคนไม่เป็นที่ผ่านมาใจอ่อนขี้ใจอ่อนด้วยบางคนแพ้น้ําตาด้วยเออใครมาร้องไห้หน่อยก็ช่วยเขาตรงไม่ตรงนะเออปรับปรงุงตัวใหม่ สังคมใหม่ของคุณคุณจะเป็นที่รักของคนทั่วไปของคนแวดล้อมใครๆก็อยากสนับสนุนคุณใครๆก็อยากอุดหนุนคุณถ้าคุณทํามาค้าขายคุณจะขายดีขายดีมากขึ้นถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับการทําอะไรสักอย่างให้สังคมเช่นให้ความรู้ให้ความบันเทิงเป็นวิทยากรเป็นนักแสดงหรือเป็นนักพูดหรือเป็นคนทําสื่อใดๆก็แล้วแต่คุณจะได้รับการตอบรับอย่างดีมีแฟนคลับมีผู้ติด,ดตามมากขึ้นประมาณนี้เออไทยให้อย่างนี้เลยยุคสมัยนี้ ทุกคนมีสื่อในมือตัวเองเออสามารถเผยแพร่ความสามารถเผยแพร่ตัวเองได้ในทางที่ถูกที่ควรนะครับเน้นย้ําว่าทางที่ถูกที่ควรอะไรบ้าบ้าบาบ,าบ,าบ,าบาไม่ถูกไม่ควรก็อย่าไปเผยแพร่เพราะมันจะเป็นตราบาปติดตัวคุณตลอดชีวิตต่อให้คุณล่วงลับไปแล้วถ้าคุณทําอะไรไม่ดีไม่งามไว้แล้วบันทึกไว้ในสื่อเนี่ยมันก็จะตกทอดไปสู่รุ่นสู่รุ่น ภาพความทรงจําบางอย่างที่ไม่ถุกไม่ควรถ้าบันทึกไว้แล้วมันจะอยู่ไปอีกยาวนานตราบเท่าที่มันจะยังอยู่นั่นแหละเออเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไอสื่อที่เราบันทึกไว้ทุกวันเนี้ยนะมันจะอยู่ไปอีกยาวแค่ไหนบางทีจนเราล่วงลับไปแล้วบางทีตกไปถึงรุ่นลูกเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนถ่ายทอดอะไรไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวิดีโอข้อความเสียงหรือว่าไลฟ์สดที่นิยมกันสมัยเนี้ย คุณสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์กับการงานได้เออใช้เทคโนโลยีปัจจุบันใช้ความสะดวกใช้สื่อในมือให้เป็นประโยชน์ในการสร้างงานได้ในการสร้างมิตรภาพได้แต่อย่าใช้ในทางที่ผิดนะมันจะเป็นตราบาปติดตัวตลอดไปอือันนี้แนะนําเพิ่มเติมแต่ผมเชื่อว่าคุณทําได้ผมเชื่อว่าคุณมีสติมากพอแล้วก็คุณจะมีความสุขในที่สุดความโชคดีของคุณคือเมื่อคุณผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวมาได้แล้วเนี่ย คุณอยู่ในสังคมใหม่แล้วคุณเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่แล้วคุณได้งานใหม่หรือแม้แต่งานปัจจุบันของคุณก้าวหน้ามากขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นบริหารจัดการเวลาการใช้ชีวิตได้ลงตัวมากขึ้นเออเวลาไหนทํางานเวลาไหนพักผ่อนบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นคนทํางานอิสระที่ทํางานตอนไหนก็ได้ทํางานที่ไหนก็ได้มีวิธีบริหารจัดการของท่านเองอย่างเหมาะสมเรียกว่าได้พักผ่อนมากขึ้นเออ ความหงุดหงิดความเครียดความกังวลแต่ในอดีตจะหายไปโดยสิน้นคนไหนที่นอนไม่หลับฝันร้ายบ่อยๆก็จะเริ่มกลับมากินได้นอนหลับมีความสุขละลาตามภาพนี้เลย <c oughs> ความเดอะฟูลมานะเอออย่าไปแปลเดอะฟูลตรงตัวว่าคนโง่ไม่ใช่นะครับเดอะฟูลคือคนที่มีความสุขละลาเออไม่หวาดหวัน่นกลัวอุปสรรคมองโลกในแงด่ดีแล้วก็มีความฉลาดพอสมควรเออทันโลกทันเหตุการณ์นี่คือความเป็นเดอะฟูลนะครับ เออไพ่หนึ่งใบมีความหมายเยอะมากบางท่านไปเปิดเน็ตดูว่าใบานี้แปลว่าอะไรแล้วบางทีมานั่งคิดมากยาทําอย่างนั้นนะถ้าอยากรู้ความหมายไพ่ให้ลึกเนี่ยผมแนะนําไปหาตําราต่างประเทศอ่านแล้วคุณจะกระจ่างแจ้งเลยเออแต่ผมไม่ได้สอนนะครับไปหาเอาเองพิมพ์คําว่าทาร์โในอินเทอร์เนต็ตจะเจอเยอะแยะเออเว็บอะไรนะสักอย่างที่เขาขายอีบุ๊กก็ได้เออ เว็บต่างประเทศที่ขายอ e ีบุ๊กอ่ะพิมพ์คําว่าทาโร่เข้าไปหนังสือมาเพียบเลยคุณไปอ่านตําราต่างประเทศแล้วคุณจะเปิดโลกเลยว่าไพ่แต่ละใบในความหมายเยอะมากนะครับประมาณนี้คุณกองที่2โชคดีของคุณก็ดังกล่าวนะได้มิตรด,ดีมีโอกาสดีๆทางการงานมีโอกาสดได้เงินเพิ่มจากการทํางานแม้จะไม่มากไม่มายแต่ก็ทําให้ชีวิตมีความสุขได้แบบบาลานซ์ชีวิตสมดุล ทำงานดีพักผ่อนดีชีวิตส่วนตัวสบายคนแวดล้อมดีดีขึ้นทุกอย่างประมาณนี้นี่คือโชคดีของคุณกองที่2เร็วๆนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3ามกันเลยครับไปโอเคครับคุณทีรพลไพ่ก,กองที่3กับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาการ์วันนี้นะครับกับหัวข้อที่ว่าเร็วๆนี้คุณจะมีโชคดีอะไรบ้างหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะคุณกองที่3ม,มาดูกันเลยว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างวันนี้กับกองนี้นะคุณได้ไพ่1ิบไม้เท้าเทนอฟวอน คุณกล่องที่3 1เหรียญ S of p f p t n t l e s e s ดีงามมากๆโอ้ยโชคดีโชคดีคดีเอ e r เ r เดี๋ยวมาขยายความกันดีดีบอกเลยว่าดี8ไม้เท้า a of of Wands สบายใจได้ละจัดเม้นหายห่วงจัดเม้นออกมา มาขยายความกันคุณกองที่3เร็วๆนี้คุณจะมีโชคดีอะไรบ้างบอกเลยว่าชีวิตคุณกําลังพลิกฟื้นดีขึ้นเออเรียกว่าดีขึ้นมากๆเลยนะแต่ย้ําเสมอว่านี่คือพลังงานรวมดวงรวมนะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้ท่านมาเลือกแล้วท่านก็มาเลือกไพ่กองนี้กับคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนโอเคมาคุณกองที่3คุณมีภาระหนะักเออ ไม่ว่าจะหนักกายหนักใจงานหนักภาระครอบครัวเป็นเสาหลักครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องเออบางท่านมีครอบครัวแล้วก็คือดูแลสามีภรรยาดูแลบุตรดูแลใดๆก็แล้วแต่แม้แต่บางท่านไม่ได้มีครอบครัวแต่อาจจะอุปการะสัตว์ไว้จํานวนมากก็เป็นไปได้ตรงไม่ตรองออาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะหรือมีลูกบุญธรรมแบบนี้ก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาระที่แบกอยู่หนักอึ้งแบบนี้เออนี่คือ ภาระเบื้องต้นที่ทายได้จากไพ่ใบนี้นะครับตรงไม่ตรงลองดูนะถ้าตรงดูต่อถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะฟังไปก่อนเพลินๆก็ได้เก็บเป็นข้อมูลได้นะครับแล้วก็ตีความได้อีกอย่างหนึ่งสิบไม้เท้าเนี่ยนอกจากภาระหนักดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นบางท่านที่มีกิจการส่วนตัวก็ได้การเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ก็คือการแบกภาระเช่นกัน แต่เป็นการแบกภาระที่ยิ่งใหญ่แบกกิจการตัวเองไว้แบกความอยู่รอดของตัวเองและความอยู่รอดของลูกน้องทั้งองค์กรแบบนี้ก็ได้เช่นกันสิบไม้เท้านี่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้เออไพ่แต่ละใบความหมายหลากหลายมากต้องดูให้กว้างดูให้ลึกออดูในทุกๆมิติบางท่านออมาดูไพ่แล้วเอาหน้าไพ่ไปเซิร์ชหาความหมายจากเน็ตแล้วมานั่งเครียดอย่าทําอย่างนั้นนะครับเออถ้าอยากรู้เรื่องไพ่ด้วยตัวเองเนี่ยนะ ไปเสิร์ชหาตําราดีกว่าตําราต่างประเทศนะพิมพ์คําว่าทาโร่ในเน็ตเจอเยอะแยะหนังสือต่างประเทศเกี่ยวกวับไพ่ทาโร่คุณไปอ่านให้ลึกแล้วคุณจะได้อะไรมากมายผมไม่ได้สอนนะครับเออแต่แนะนําได้ว่าถ้าคุณอยากศึกษาให้คุณไปหาตําราอ่านไม่ใช่ว่าไปเอาใบนี้ไปจะพิมพ์ในเน็ตแล้วดูว่าแปลว่าอะไรแล้วก็มานั่งเครียดไม่ใช่ไพ่หนึ่งใบความหมายเยอะมากไปดูตําราต่างประเทศแล้วคุณจะได้เปิดโลกอ่ะมาต่อโอเคนะภาระหนักไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะ ข่าวดีโชคดีของคุณเร็วนี้คือคุณมีโชคลาภเออ้ยหนึ่งเหรียญมาไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตามความหมายโดยตรงของใบนี้คือการมีโชคลาภได้เงินฟลุกๆหรือเงินที่ควรจะได้อยู่แล้วรอมานานเอออย่างนี้ก็ถึงเวลาควรก็จะได้มาโดยง่ายแบบนี้เหรียญใหญ่ๆใ,ในมือที่ออกมาจากฟากฟ้าท้องฟ้าแบบนี้จะเรียกว่าโชคลาภฟ้าประทานก็ได้เช่นกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทุกคนนะเออย้ําเสมอนะ แล้วแต่บุญวาสนาแต่ละท่านจังหวะชีวิตแล้วก็องค์ประกอบแวดล้อมเหตุการณ์ต่างๆและดวงส่วนตัวแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าอยากให้แม่นยําให้มาดูส่วนตัวเออนี่คือดวงรวมตามแนวโน้มไพออกมาอย่างนี้ผมทายอย่างนี้คุณมีโอกาสได้โชคลาภเงินฟลุกๆหรือเงินที่ควรจะได้เงินที่รอมานานแบบนี้มรดกก็ยังได้เออคุณมีโอกาสได้โชคลาภการเงินและพอได้เงินมาแล้วคุณก็จะทําให้ยกระดับชีวิตคุณขึ้น,นอีกระดับหนึ่งเออบางคนเคยเป็นลูกจ้างเขา พอคุณมีเงินมีทองมากขึ้นคุณอาจจะผันตัวมาทํากิจการส่วนตัวเป็นนายตัวเองหรือเปิดกิจการเล็กๆเออได้นี่ความเอ็มเพอเรอร์ในความหมายที่หนึ่งคือการยกระดับชีวิตจากจุดหนึ่งเติบโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าสนาแต่ละท่านแต่ความเอ็มเพอเรอร์นี่ก็ไม่น้อยอนะถ้าตามหน้าไพ่นี่คือไม่น้อยอ่ะนี่คือความหมายที่1จากที่เคยอยู่ระดับหนึ่งเติบโตขึ้นมาเออจากคนทํางานทั่วไปกลายเป็นเจ้าของกิจการได้เออ จากคนที่มีรายได้ประมาณนี้กลายเป็นเศรษฐีได้กลายเป็นเจ้าสัวได้เออไทยให้อย่างนี้เลยแต่ก็แล้วแต่วาสนานะบอกแล้วนะไม่สามารถเท่ากันทุกท่านนะครับแล้วแต่วาสนาแล้วแต่กําลังบุญแต่ละท่านความเอ็มเพลเยอร์นี่ต้องทายอย่างนี้ ส่วนอีกความหมายหนึ่งที่จะตีความกับใบนี้ได้กับคําถามนี้ก็คือมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะเอ็นดูคุณด้วยเออได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้รับโอกาสได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ได้รับโอกาสดีๆทางการงานการเงนิงนจากผู้ใหญ่ก็เช่นกันนะนอกจากโชคลาภฟุกๆุกหรือมรดกหรือทรัพย์สินใดๆก็แล้วแต่ที่พึงจะได้มเมื่อกี้ มีโอกาสได้โชคลาภได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากผู้หลักผู้ใหญ่เช่นกันเอ็มเพลเลอร์นี่ตีได้2ออย่างเลยว่าคุณเติบโตเองอ่าเติบโตเป็นเอ็มเพลเลอร์เองก็ได้หรือสองมีเอ็มเพลเลอร์มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือคุณก็ได้นี่บอกแล้วถ้าอยากรู้ให้ลึกไปหาตำราต่างประเทศอ่านเออเมื่อได้เงินเมื่อได้ความเมตตาต่างๆนานาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นความก้าวหน้ามาสิครับท่านครับเออโหยอยากได้ไรายได้อยากทำอะไรทำเลยเออ โอกาสมาถึงแล้วถ้าเงินพร้อมอยากมีกิจการของตัวเองทําตามกําลังได้เลยย้ําว่าตามกําลังนะอย่าลงทุนเกินกําลังอย่าทําอะไรเกินเกินเกินความสามารถอต่เออเพราะมันอาจจะกลายเป็นหนี้สินอาจจะกลายมาทําร้ายตัวเองได้เออการลงทุนลงแรงเกินกําลังอาจจะวกกลับมาทําร้ายเราเองได้มันไม่มีอะไรการันตีอนาคตได้ว่าอะไรจะดีหรือไม่ดีการดูดวงนี้ก็ดูเป็นแนวทางเท่านั้น แม้จะดวงดีแต่ถ้าเหตุการณ์จริงคุณไปเจอสิ่งแวดล้อมอื่นเหตุการณ์แวดล้อมอื่นซึ่งอาจจะมาขัดจังหวะมาขัดดวงได้อันนี้ก็ต้องว่ากันเป็นกรณีไปแต่อย่าง8ดไม่เท้าใหมา่อย่างเงี้ยสบายใจได้เลยถ่ายตามหน้าไพ่เลยว่าทุกอย่างที่คุณหวังไว้มีความก้าวหน้าแน่นอนเงินมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่สนับสนุนว่าไปหรือแม้แต่ล่ํารวยด้วยตัวเองขึ้นมาอยากทําอะไรทําได้เลยเออความแปดไม้เท้าการงานเด่น อยากเปิดกิจการของตัวเองทําได้อยากทํางานอิสระทําได้อยากขยายกิจการที่มีอยู่แล้วทําได้เออทายให้อย่างนี้เลยแม้แต่เรื่องอื่นๆที่เป็นงานอดิเรกหรืองานที่ไม่ใช่งานก็นแล้วแต่เอาเป็นว่าอะไรที่คุณชอบทําที่คุณอยากทํามานานแล้ว,แล,วแล้วยังไม่ได้ทำสักทีคุณจะได้ทําก็เร็วนี้แหละเออพอเงินเข้ามือปุ๊บจัดได้เลยแต่ก็อย่าให้เกินกําลังนะครับเออประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขได้เพราะว่าใบนี้การันตีจัดเม้น์มานะ จัดเม้นมาว่าทุกสิ่งมันจะดําเนินไปตามคลองคลองทมที่สมควรคุณจะไม่ทําอะไรเกินตัวคุณจะมีสติอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะมีโชคลาภมากหรือน้อยไม่ว่าคุณจะได้รับการอุดหนุนใดๆมีใครมาช่วยเหลือหรือแม้แต่คุณเติบโตด้วยตัวเองคุณจะไปในเส้นทางที่เหมาะสมเออคุณจะได้สิ่งที่ควรได้แล้วก็เรียกว่าอยู่ในล่องในลอยอ่ะพลังงานแบบนี้ยากที่จะแหก กดยากที่จะตกข้างทางยากที่จะเหลวไหลถึงแม้จะมีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสที่จะหลงละเลงได้บ้างชั่วแวบนิดหน่อยแต่คุณจะดึงสติตัวเองได้หรือผู้ใหญ่แวดล้อมคนแวดล้อมคุณนั่นแหละที่จะเป็นกัลายาณมิตรคอยช่วยดึงสติคุณให้คุณอยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องเพื่อดําเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขความเจริญในระยะยาวนี่ทายให้อย่างนี้เลยนี่แหละคือโชคดีของคุณกองที่3าม ภาละหนักใดๆที่คุณเคยแบกอยู่คุณไม่ต้องกังวลเออมันจะผ่านไปได้เพราะว่าคุณจะมีโชคลาบทางการเงินเออไม่ว่าจะมาจากทางทิศทางใดก็แล้วแต่ได้หมดหนึ่งเหรียญเนี่ยเงินจากฟากฟ้าความเอ็มเพอรเรอร์อ่ะรวยด้วยตัวเองได้นะเติบโตเป็นเอ็มเพอเรอร์เลยหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยก็ได้เช่นกันการงานที่หวังไว้กิจ,จกรรมใดๆที่อยากทำมานานนานแล้วไม่ได้ทำก็ทีทำได้เลยในช่วงเนี้ยเร็วๆเนี่ยได้ทำแน่จัดเมนปิดท้าย สมหวังทุกสิ่งทายให้อย่างนี้เลยตามกําลังตามวาสนาตามความขยันด้วยนะเออต้องบอกอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าคนเราดวงดีแล้วเนี่ยอย่าประมาทเออไม่ใช่ว่าพี่มอสทายว่าดวงดีแล้วโอ้ไปละลาไม่ทํางานทําการพักผ่อนนอนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับยิ่งดวงดีเราต้องยิ่งรีบตักตวงเออขยันทามาหากินเลยดวงกํลาลังเปิดฟ้าเปิดแล้วขยันเข้านะขยันซื่อสัตย์อดทนประมาณนี้ b a s i c b a s ิกแล้วก็ทำอะไรอย่าเกินกําลังอย่าเกินตัวแค่นี้เองคุณจะมีความสุขความจเจริญแน่นอนครับนี่คือโชคดีของคุณกองที่3นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ